พาผู้ชมไปบ่อนดีกว่านะฮะคือที่พาไปเนี่ยไม่ได้พาไปเล่นนะพาไปจับนะฮะเพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งเข้ามาทางสำนักข่าววันนิวส์นะฮะบอกว่าช่วยลงพื้นที่ไปดูหน่อยเพราะว่าเปิดอยู่ในตลาดใจกลางกรุงแถวพระนครให้ชาวบ้านที่อยู่ปากคลองตลาดเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้แบบโจ๋งครึ่มแล้วว่ากันว่ามีคนเนี่ยจ่ายตั๋วจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เดือนนึงเป็นล้านนักข่าวของเราก็เลยนี่ฮะค่อยๆเดินเข้าไปลงพื้นที่ไปคุณภูมินสารสมบูรณ์นะฮะลงพื้นที่จนเข้าไปในบ่อนค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วดูภาพในบ่อนนะเขาจะมีเอาของเนี่ยมาวางแบบระเกะระกะเอาแสลนเนี่ยมาคลุมไว้ก็ดูเหมือนแบบเป็นสถานที่เหมือนเป็นที่เก็บของเป็นโกดังอะไรปกติแต่เอ๊ะอะไรนี่แว๊บแว๊บแว๊บเดี๋ยวจะมีโต๊ะเดี๋ยวจะมีคนจำนวนมากกำลังเล่นพนันกันอยู่เล่นไฮโลกันอยู่นี่คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่านี่คือตลาดแห่งหนึ่งย่านพระนครนะครับคุณผู้ชมแล้วนักพนันเนี่ยมักจะเข้าไปเสี่ยงดวงช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆปรากฏอย่างที่เห็นฮะเจ้าของบ่อนเนี่ยเขาเอาผ้าสีน้ำเงินหรือสแลนสีน้ำเงินเนี่ยมากั้นเป็นฉากไม่ให้บุคคลภายนอกเห็นอย่างนี้นี่ๆๆแล้วมีนักพนันยืนล้อมวงแทงไฮโลจำนวนมากเท่าที่สังเกตเหมือนเขามีกาดนะเป็นวัยรุ่นจำนวนหนึ่งยืนกระจายตัวคอยสังเกตเฝ้าระวังตำรวจโอเคเรามีภาพนี้มาแล้วเราก็เลยไปถามชาวบ้านในพื้นที่ฮะว่าชาวบ้านรู้ไหมเนี่ยบ่อนเนี้ยชาวบ้านบอกว่าอ๋อมันลักลอบตั้งมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเปิดให้บริการนักพนันในพื้นที่ปากคลองตลาดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วที่ผ่านมามีนักพนันมามั่วสุมจำนวนมากครับผมไม่เคยรู้เลยว่าบ่อนมันลักลอบทำงานเขาเปิดมานานยังผมว่าไม่รู้แต่เราเห็นมันผมเดินไปผมก็ยิงเห็นมันเหรอใครเป็นไม่รู้คืออะไรเนี่ยไม่รู้เดินไปตรงไหนครับทีนี้ทีมข่าวของเราครับได้ประสานไปยังรองผู้กำกับสืบสวนสน.พระราชวังนะฮะเพื่อสั่งการให้ทีมชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่ไปจับหน่อยเพราะว่านักข่าวเข้าไปเห็นกับตาแล้วเนี่ยแต่ผู้ชมเดาได้ไหมฮะฉากต่อไปคืออะไรเมื่อชุดสืบสวนลงพื้นที่บ่อนมันหายไปแล้วฮะถูกเก็บหมดแล้วครับเจอแต่โต๊ะไฮโลถูกคลุมด้วยผ้าอ้าวอีกแล้วมีผ้าคลุมเอาไว้เรียบร้อยปกปิดสายตาตำรวจนะฮะจากข้อมูลของชุดสืบสวนคาดว่าสาเหตุที่นักพนันไหวตัวทันเนี่ยน่าจะได้รับข้อมูลจากไอ้วัยรุ่นที่มันยืนสังเกตการนี่แหละเดี๋ยวหลังจากนี้ครับตำรวจจะยึดของกลางไปตรวจสอบต่อไปนะฮะยังไงฝากคุณตำรวจนะฮะต้องเร็วกว่านี้อีกสักสเต็ปหนึ่งดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี